วันนี้เป็นยังไงบ้างผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยวันนี้ลูกตึกก็แม่มอปีนที่ให้โอกาสน้องหนูรัตที่ครั้งปรากฏทางนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็มาดีใจมากตื่นเต้นด้วยค่ะเตรียมตัวมาเยอะเลยเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวอะไรนะคะเตรียมตัวมายังไงเตรียมตัวฝึกเตรียมตัวฝึกซ้อมอะไรมาบ้างก็ฝึกไปแล้วก็ฝึกอะเวลาเขาจะตอบคำถามอะไรแล้วเขาก็คอยฟังนะคอยจะแล้วก็หนูเสียงอะไรมันดังแล้วฟังไม่ค่อยชัดด้วยคือรับอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมฮะอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมลูกเคยเป็นนางงามฟ้าพิเรศมาก่อนค่ะปีนี้อยากเขาอยากให้หนูรับเตรียมมิสแกนเพราะว่าหนูรักสวยหนูรักทำหน้ามาแล้วสวยอยากให้หนูรักลงประกวดมิสแกนนะหนูรักถามนิดนึงทำไมหนูถึงอยากมาลงประกวดมิสแกนสลับนี้ก็คนเราไม่เหมือนใครถ้าคุณจะลงมือทำก่อนถ้าคุณที่จะไม่มีโอกาสที่เราจะห้าให้เตรียมตัวให้ประกวดในทางนี้ของเวทีมิตรแกนตลาดบุรีค่ะใช่ค่ะพี่หมอฟิล์มเคยดีกับหนูก็หนูเคยทักไปหาแม่หมอฟิล์ม3ปีแล้วเพราะว่าฝากหนูหน่อยอยากจะลงประกวดนะคะกลัวจะอายุจะเกินแล้วก็เลยลงมาแม่นี่ค่ะแล้วพอมันเป็นปีสุดท้ายได้มาประกวดดีใจไหมก็แม่มอฟีนอยากให้โอกาสลูกสาวทางนี้แล้วก็ให้มาประกวดทางนี้เวทีตื่นเต้นมากค่ะใช่ค่ะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะคะอะไรนะคะก็เอาความสามารถอะไรไปสู้กับเพื่อนๆบนเวทีความสามารถดูโทรร้องลิเกค่ะร้องลิเกอย่างเดียวเลยใช่คิดว่าหนูจะสู้เพื่อนๆอีกที่เหลือได้ไหมลูกได้ไหมก็ในที่หลายเจ้าเขายังเป็นกำลังใจให้หนูรับตู้ๆใช่ค่ะเขาชอบหนูรับเยอะเลยเพื่อนๆให้กำลังใจหนูรับยังไงบ้างเยอะมากค่ะเรากลัวใครไหมคู่แข่งกลัวใครไหมคู่แข่งไม่มีค่ะไม่กลัวใครค่ะเขารู้จักหนูรับก็เป็นตัวเต็งเรากลัวไหมไม่กลัวจ้าไม่กลัวอะไรจ้าวันนี้มั่นใจเต็มที่ 100% เข้าแน่นอนตอนนี้ถ้าขอให้หนูรับเข้ารอบนี้ขอให้หนูรับให้ได้สักคนหนึ่งค่ะถ้าได้เข้ารอบคิดว่ารอบหน้าจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์ถ้าไม่เข้ารอบถ้าได้เข้ารอบถ้าได้เข้ารอบจะเอาอะไรออกมาเอาความสามารถอะไรออกมาโชว์ดอกไม้พวกมุงทองค่ะทำไมหนูถึงอยากเป็นนางงามอยากจะให้หนูเป็นนางงามทำไมอยากเป็นก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกบทบาทนะคะไม่เรียกงานนะคะเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะอะไรทำไมเราถึงผอมลงไปทำอะไรมาก็ผอมลงทนขาวอ่ะที่ฉายเยอะหน้าดูแล้วไปทำอะไรมาผอมลงอยากขออ๋อหั่นเป็นต้าในหั่นเป็นต้าความหุ่นสวยไม่อยากให้กลับมาอ้วนค่ะอยากให้ผอมตลอดชีวิตไปเลยค่ะหลังจากเลี่ยนจันไตอ่ะเวลากินข้าวมันก็อิ่มแล้วใช่ต้องกำลังกายไหมปกติเราออกจ้าออกกำลังกายน้ำหนักลงไปกี่โลอ่ะน้ำหนักลงไปกี่โลคะตอนนี้น้ำหนักแล้วลงไป37กิโลแล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนแรกที่ยังไม่ได้เลี่ยนขากรรไกรก่อนหนูที่เคยประกวดฟ้าบุรีที่ผ่านมานะตอนนั้นน้ำหนักหนูขึ้นอ่ะ 4.9 แล้วตอนนี้ได้เข้าประกวดนางงามหนูอ่ะลดไป37แล้วกินข้าวมือเดียวนะกินทานตอนไหนก็ได้ค่ะใช่ค่ะกินน้ำเปล่าวันละ2แก้วดูแลหุ่นให้ดีๆให้ปังๆค่ะแล้วถ้าไม่8แก้วมันจะสวยหรอต้องกิน8แก้วนะถึงจะสวย
น้ำเปล่าน้ำเปล่าแปดแจ้วไม่ไหวหรอกค่ะเพียงแค่สองขวดค่ะเมื่อกี้มีพี่อิงฟ้าไปจับมือเขาเป็นแฟนคลับเราดีใจไหมก็โหนก็น้องหนูรักเคยเจออิงฟ้าอิงฟ้าได้ก็อิงฟ้าดีใจที่ได้จับมือของอิงฟ้าสวยค่ะหนูรักมันเป็นหนึ่งเรื่องเรื่องคุณไพบูลย์ลูกเป็นยังไงบ้างเรียกอะไรนะเรื่องครูไพบูลย์เรื่องครูไพบูลย์อ๋อเรียกครูไพบูลย์ได้ค่ะเป็นใครเขาเป็นใครอ๋อครูไพบูลย์นะที่เขาอยากให้หนูรัดอยากจะมีกระแสคู่จิ้นอยากจะออกงานร่วมกันด้วยค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมเขาบอกเขาไปที่เขาประกาศแล้วว่าไม่ได้แฟนเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันช่วยหางานกันค่ะก็คือมันเป็นคอนเทนต์ใช่ค่ะแต่มันก็มีหลายคนหรือว่าแอบห่วงเราคือว่าเราอยากคิดจริงใช่อันนี้เรายืนยันว่าแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้เป็นการคิดจริงใช่ไหมใช่ค่ะเคยถ่ายเอ็มวีด้วยกันเพลงให้เขาสาเขาว่าสามีแล้วก็ผู้เบาใหม่กันใดแน่นอนด้วยค่ะของเพลงที่ถ่ายเอ็มวีค่ะถ้าเขามีแฟนโกรธใช่ไหมฮะถ้าเขามีแฟนโกรธใช่ไหมก็ได้แต่แล้วแต่ครูเขาจะชอบผู้หญิงหรือเปล่าคะไม่รู้แหละแต่หนูไม่ชอบเขาค่ะใช่ค่ะจะมีงานคู่กันอีกไหมจะมีงานคู่กันอีกไหมฮะจะมีงานคู่กันอีกไหมก็ช่วงนี้ต้องมีจะแก่แรงอะถึงจะมีงานออกไม่ได้ค่ะช่วงนี้แล้วทำไงถึงจะมีงานรองานแม่ตาอยู่แม่ตาบอกว่ารอจะแก่รอช่วงนี้จะแก่แรงใช่ประมาณนี้อยากเป็นงานแม่ฟินไม่ได้หรอร้องขอแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ด้วยจากใครได้ทุกคนเขาให้คนมาจ้างงานเยอะๆค่ะแล้วตอนนั้นน่ะที่เป็นข่าวเนี่ยหนูรับรู้ไหมว่าเราเป็นข่าวเขาบอกว่าเขาหนูรับเป็นแฟนกับครูไพบูลย์ตอนที่เป็นรุ่นใหญ่ก่อนแรกอ่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันคนน่ะเข้าใจผิดเยอะใช่เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นอยากจะรวมให้น้องมีงานให้น้องมีงานมากเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้ที่ที่บ้านเขาบอกว่าเราเสียอะไรเราอยู่ไปว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วอุ๊ยตกใจใครทักมาวะครูแล้วทักบอกว่าอยากจะออกงานร่วมกันอยากไปทานข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นแค่คุกกิ้มค่ะออกงานด้วยกันค่ะงานประมาณนี้แล้วเขาน่ารักไหมคะอะไรนะเขาน่ารักไหมครูเขาน่ารักใจดีนะคะแล้วดูแลเราดีแล้วก็สั่งลูกกิ้มไปแล้วเขาส่งลูกกิ้มมาให้ลูกกิ้มมีหูแล้วเขาดูแลเราดีไหมก็ดูแลดีเขาหางานมาให้เรื่อยๆค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นแฟนเขาเนาะไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะไม่ได้คิดเก่าแล้วนะเป็นพี่น้องการร่วมงานกันหางานให้เหมือนกันแล้วหนูรับมีแฟนหรือยังไม่ได้เป็นหนูต้องทำงานเลี้ยงพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ก่อนค่ะหนูไม่มีแฟนเหรอหนูไม่มีค่ะหนูโตต้องดูแลพ่อแม่ค่ะแล้วหนูรักชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายแบบ30ล้ำแบบจะเทจะเป๊ะแบบดูแลเลยค่ะหล่อหรอแบบหล่อจะเต๊ะอ่ะเดี๋ยวผู้ชายก็มาหาเองค่ะหล่อแป๊บแป๊บแบบแป๊บแล้วจ่องประตูอะไรอ่ะแบบเด็กเท่อ่ะเอาคนที่มีวาทนาได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าตั้งแต่หนูรับไปทำหน้าไปทำนู่นนี่นั่นมาสวยขึ้นมีคนมาจีบเยอะไหมตอนแรกเราไม่ค่อยมีเลยอ่ะหลังจากมาที่ตั้งแต่เดียมยาแบบครูเขาทักเริ่มทักมาทักมาในแชทข้อความทักมาว่ายังไงสวัสดีค่ะเขาถามว่ามีแฟนหรือยังบอกไม่มีแล้วก็แน่ใจเหรอที่จะถือบอกว่าแฟนพี่ทิ้งเหรอแล้วก็หนูให้กำลังใจเขาใช่แล้วนะฮะแล้วทักเข้ามาเยอะไหมผู้ชายเข้ามาทักเยอะไหมมีแต่ครูไพบูลย์คนเดียวไม่มีใครมาทีบสักคนเลยอ่ะเหรอเพราะเขาคิดว่าเราเป็นแฟนกับครูไพบูลย์ไงตอนแรกเนี่ยครูเขาเปลี่ยนเป็นพี่น้องกันแล้วเขาบอกว่าทำงานตอนนี้เป็นพี่น้องแล้วตอนแรกเป็นอะไรกันตอนแรกเขาบอกว่าให้เป็นพี่น้องตอนนี้อ่ะช่วยหางานแล้วให้มีงานแล้วก็หางานมาให้ค่ะประมาณนี้โอเคมั้ยอนุรัติฝากตัวเองกับเวทีมิสแกรนด์สระบุรีหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหนูรัตก็ยังไงก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้หนูรัตมิสแกรนด์สระบุรีด้วยนะคะ